ของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่รางวัลใหญ่อย่างรางวัลจากเวทีสุพรรณหงส์ครั้งที่28นะคะที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้บอกเลยว่ารางวัลนี้เนี่ยเป็นรางวัลที่มอบให้กับคนทำหนังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะและคนที่ได้รับรางวัลใหญ่ไปก็คือเวียสุกลวัฒน์และยาย่าอุรัสยานะคะที่ได้คว้ารางวัลนักแสดงนำชายและหญิงไปครองค่ะยาย่าจากภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักนะคะซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของเธอเลยก็ว่าได้ก็ออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ในงานบอลที่ไม่รู้ตั้งใจหรือว่าผิดคิวกับพี่ณเดชน์อะไรยังไงจนมีการจุ๊บแก้มกันเกิดขึ้นในภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมอ่ะจริงหรือเปล่าเอาไปฟังกันหน่อยค่ะก็จริงๆเราซ้อมมาหลายครั้งแล้วค่ะแล้วแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเล่นอะไรกันดีสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญนะคะคือหนูว่าจะเข้าไปเต้นแต่พี่เดชน์ก็เข้ามาก็เลยเป็นช็อตนั้นไปแฟนก็ฟินไปเลยเนาะยินดีค่ะเห็นแล้วก็ตกใจหนูว่าตกใจคือตอนแรกหนูกะว่าจะปม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 แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหันไปเราเจอหน้าพี่เขาเลยโอ้น่ารักมากเลยเมื่อวานเนี่ยเขามีการโชว์กันนะคะฉันว่าพี่ณเดชน์เหมือนวางแผนไว้ก่อนนะเพราะว่าไปทางแมทพิรณีก่อนแล้วมาฟินาเล่ที่ยาย่ารัศยามันแบบเป๊ะพอดีเลยน้องยาย่าเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวยาย่ากรี๊ดเลยนะเนี่ยรู้แน่ๆนะคะคุณผู้ชมฉันก็ทำเอาแฟนคลับแฟนบอลทั้งหลายเนี่ยโอ้โหถึงขั้นฟินกันเลยทีเดียวกรี๊ดหนักมากเมื่อวานนี้ก็เซอร์ไพรส์สองคู่ณเดชน์กับยาย่าแต่หลายคู่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะคือจะบอกว่าเมื่อวานเนี้ยงานบอลงานวัดเนี่ยเต็มไปด้วยเหล่าดาราทำเอาเป็นแฟนฟินกันทั้งบางเลยอ่ะนะคะแล้วก็ชื่นชมยาย่าด้วยนะน้องเนี่ยทำงานมาตลอดทั้งวันเลยนะแล้วก็มารับรางวัลแล้วก็มาสัมภาษณ์ให้พี่ๆสื่อมวลชน